วัสดีครับทุกคนพบกับอันคัทเออีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามยิงปืนไทยกรีนเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมเป็นเทคนิคการขึ้นลำมือเดียวซึ่งแตกต่างจากเทคนิคขึ้นลำมือเดียวที่ผมเคยทำผ่านมานะครับแต่ว่าไม่ใช่ทำครั้งแรกสำหรับผมนะครับผมคลิปการขึ้นลำครั้งนี้แตกต่างจากการขึ้นลำมือเดียวแบบสะบัดนะครับแต่ก็เหมือนกับท่านอื่นที่เคยทำมาแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเนาะแต่เป็นท่านที่มีชื่อเสียงนะครับดังแน่นอนส่วนตัวผมนั้นก็จะหาข้อพิสูจน์นะครับผมว่าการขึ้นลำมือเดียวแบบนั้นสำหรับผมแล้วทำได้ไหมนะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยทำได้หรือไม่ได้แล้วเป็นทำได้แล้วเป็นอะไรยังไงนะครับมันเป็นเพียงแค่การฝึกฝนเท่านั้นนะครับข้อสรุปของผมก็คือเป็นปืนกล็อกกับปืนบูอัมเบอรี่นะครับผมสองกระบอกซึ่งขออนุญาตหยิบปืนมาดูให้ท่านเห็นเลยด้วยกันนะครับผมซึ่งขอเคลียร์ปืนก่อนขอเคลียร์ปืนก่อนครับปืนปลอดภัยนะซึ่งมันมีหลายเหตุผลนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับกรณีปืนกล็อกนะครับผมมีความแข็งของสปริงไกลอตนะครับหรือนิ้วมือกล้ามเนื้อนิ้วมือของเรานะครับมีความแข็งแรงหรือไม่นะครับเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทำการขึ้นลำนะครับซึ่งอย่างปืนกล็อกเนี่ยสปริงไกลอตเขามีความแข็งนะครับผมแล้วก็ข้อมือผมก็อ่อนนะครับและนิ้วมือผมอ่ะไม่มีแรงพอนะครับการขึ้นลำมือเดียวแบบเนี้ยจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับเนี่ยครับหยิบจับให้เหมือนเขานะครับผมบีบนี้ปุ๊บแล้วบีบดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ยังสไลด์ไม่สุดนะบางทีก็ยังหนีบมือตัวเองอีกฉะนั้นผมได้พิสูจน์แล้วว่าปืนกล็อกที่ผมมีนะครับหรือกระบอกอื่นที่ผมมีน่ะทำไม่ได้นะครับ1สไลด์แข็ง2ผมฝึกไม่พอ3นิ้วมือผมเนี่ยไม่มีแรงนะครับยอมรับเลยนะครับไม่อายครับว่าไม่แข็งแรงส่วนอีกกระบอกนึงนะครับผมเป็นบูอัมเบอรี่นะครับซึ่งสไลด์เขามีความยาวนะครับจับถนัดมือ2สปริงแกลอตไม่แข็งเกินไปนะครับฉะนั้นการขึ้นลำเนี่ยเห็นมั้ยนกสับไม่ได้ง้างนกนะครับไม่เหมือนคลิปอื่นที่ผมขึ้นลำมือเดียวแล้วกระชากแล้วขึ้นลำนะครับแต่ครั้งเนี้ยนกก็ไม่ง้างนะครับแล้วทำการขึ้นลำนะครับปึ๊บอันนี้คือไม่มีกระสุนอยู่นะครับเช็คก่อนนะเช็คก่อนเคลียร์นะครับปืนไม่มีกระสุนอยู่นะครับร่างกายทิ้งนกไม่ขึ้นลำนะถ้าผมฝึกนะครับผมลองแบบนี้ก่อนแล้วฝึกขึ้นลำแบบเนี้ยปึ๊บแล้วปล่อยก็ขึ้นลำได้กระสุนป้อนได้นะครับถ้าฝึกชำนาญแล้วนะครับก็สามารถกระดกปืนอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ถ้าฝึกใหม่ๆอย่าทำกับพื้นปูนครับเดี๋ยวถ้าปืนท่านหล่นโดนพื้นปูนอ่ะปืนทางเสียหายนะครับอ่ะเรามาดูการฝึกใหม่นะตอนนี้คือไม่ใส่กระสุนเนาะฝึกขึ้นลำมือเดียวจะใช้มือเดียวนะครับมือไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วนะครับหยิบจับวุ้ดปืนนะผมปึ๊บในท่าที่พร้อมฝึกขึ้นลำแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับกระสุนจะอยู่หรือไม่นะครับผมอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงคือตอนนี้เราซ้อมปืนเปล่านะครับปึ๊บลั่นไกทิ้งไปทางที่ปลอดภัยนะปึ๊บทีนี้จะลองใส่กระสุนจริงดูนะครับเป็นกระสุนลูกซ้อมหัวกึ่งตัดนะครับหรือลูกจริงหัวกลัวอ่ะเรียกกันอย่างนี้ปืนเคลียร์อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ไม่มีกระสุนนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับคราวนี้ไม่มีการตัดต่อแล้วนะปืนไม่มีกระสุนลั่นไกทิ้งนกมาในง้างนะครับกระสุนบรรจุฝึกขึ้นลำมือเดียวนะครับปึ๊บปืนอยู่นี้ลักษณะนี้ปึ๊บได้ไหมมาเช็คกันขึ้นหรือยังเอ่ยไม่น่าจะขึ้นนะยังไม่ขึ้นครับอีกครั้งนึงสไลด์ดันไม่สุดนะครับเมื่อกี้ครั้งนึงนะครับนะปืนปลอดภัยนะครับผมปึ๊บได้ยินเสียงแล้วนะปึ๊บมาเช็คกระสุนดูขึ้นหรือไม่นะครับขอปิดแมกกาซีนก่อนเปิดดูมีกระสุนอยู่ในลำเพลิงแล้วนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปเมื่อกี้นะครับไม่ได้ตัดต่อเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับผม
มาดูแมกกาซีนตรงนี้นะครับผมบรรจุไป7นัดนะครับไม่8นะเพื่อที่ว่าจะให้ท่านเห็นชัดๆนะครับรู8ว่างรู7เต็มนะครับไม่ตัดต่อนะครับคลิปนี้ปึ๊บเสียบแมกกาซีนเข้าไปนะครับโอ้ขอโทษนกง้างอยู่ปืนปลอดภัยนะครับต้องให้เห็นว่านกไม่ง้างนะครับเหมือนเดิมนะครับรู8โบรู7เต็มนะครับบรรจุ7นัดในแมกกาซีนเสียบนะครับพร้อมนะครับเน้นย้ำว่าทำในสนามปลอดภัยนะครับผมขึ้นลำมือเดียวเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ปลดแม็กออกดูแมกกาซีนเห็นไหมครับว่ารู7หายไปแล้วนะครับผมทีนี้ในแมกกาซีนเหลือ6อีก1นัดล่ะอยู่ไหนอยู่ในลังเพลิงเนี่ยครับผมเรียบร้อยนะครับลังกายทิ้งย้ำนะครับผมการทำในสนามให้ปลอดภัยนะครับผมแนวลำกล้องอย่าชี้ไปทางที่ทางอันตรายนะครับโอเคครับผมสำหรับการขึ้นลำมือเดียวครับผมก็เพิ่งทำได้ไม่นานอ่ะยังไม่ชำนาญนะครับผมเอาไว้ฝึกกันนะครับเผื่อท่านจะได้ฝึกหรือว่าทำแค่เล่นๆนะครับแต่นะครับผมย้ำนะครับถ้าทำเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยควรใช้ลูกดัมมี่นะครับอย่าใช้กระสุนจริงขอขอบคุณสำหรับท่านที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับมาถึงท้ายคลิปที่บอกว่าลูกดัมมี่นะบางคนดูแค่ต้นคลิปแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยใช้กระสุนจริงนะครับอันนี้คือ1นะทำในสนามนะครับผม2แนวทางอะไรปลอดภัยแล้วนะครับและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่ามือใหม่จริงๆอ่ะควรจะใช้ลูกดัมมี่นะครับอย่างผมอ่ะยอมรับกับมือใหม่นะครับแต่ว่าก็เคยทำมาบ้างแล้วนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ทำให้ท่านเห็นแต่อาจจะคุกคักบ้างต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับและเช่นเคยครับสำหรับก่อนจากการวันนี้นะครับลั่นไกทิ้งก่อนจากการวันนี้หากคลิปดีใจนะครับถูกอกถูกใจท่านฝากกดไลค์กดแชร์หรือตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย